นะโมตัสสะมะขวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะขวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะขวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง

แต่ก่อนในลุมพชชาท่านอบรมพระเนรท่านจะมีคำพูดที่เราได้ยินบ่อยมากก็คือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเนี่ยเรียกว่าอาการคงหนักประหลาดถ้ากินมากนอนมากพูดมากอาการคงพานท่านจะพูดเรื่องนี้บ่อย <c oughs> เรื่องนี้จะมา,ารู้สึก ว่ากลยเป็นคนดินน้อยนอนน้อยจะพูดมาก mm hmm. <laughs> เสียงจึงแหบนิดหน่อยจึง <laughs> ขอไปทุกคน mm hmm. สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในพระพุทธศาสนานชื่อ m o u ม t เมรุหรือว่าคนไทยเรียกว,ว่าเขาพระสุเมรุนะ <c oughs> เขาพระสุมเมมันอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้มีจริงหรือเปล่าพูดยากจะแต่ข้อแรกที่อยากจะพูดวันนี้ก็ช่างมัน <laughs> คือ <c oughs> คือเนี่ยอาตมาว่ามันคอดีของศาสนาของเรามันไม่ผูกพันกับพวกนี้เท่าไหร่ ไอเรื่องไอขาวประสุเมนว่ามีเหมือนในคำภีรื่อไม่ก็เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ถ้าเชื่อก็จะเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ตาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อาตมาก็อยากจะยกย่องไอคำว่าไม่รู้บ้างอก,การพระพุทธองค์ให้เรารู้ ไมให้เป็นผู้รู้แต่ไอการที่เราเรายอมรับว่าไม่รู้ผิดไหมไม่ถ้าเป็นการรู้ว่าเราไม่รู้สิ่งที่รู้เราก็รู้ว่าเรารู้สิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ว่า,วาไม่รู้นี่ถ้าเรากิดว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วห้ามพูดว่าไม่รู้กลัวลูกศิษย์ลูกหาจะเสียความเคารพ ลูกน้องจะจะเสียความเครมารพไม่ใช่สิ่งที่เรายังรู้ไม่ได้รู้ไม่ถึงบอกเลยเลยบอกได้เลยว่าว่ายังไม่รู้ถ้าเชื่อว่ามีเชื่อร้อยเปอร์เซน์ก็ผิดเพราะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีจริงถ้าเชื่อว่าไม่มีร้อยเปอร์เซน์มืนก็ ผิดเหมือนกันทุกวันนี้นะ่สังเกตไหมทุกวันนี้ร้อไม่ค่อยจะพอแล้วตอนนี้ต้องมาอาัดฉันเชื่อร้อยสชันช่ยชวยเชื่อสองรเอต์่ไปพราเชื่อมากแต่พุทธศาสนาของเรานี่ทํามากที่สุดมผมนี่เชื่อ99%้อนะ 9กของชาวพูดเหมือน300%ของคนอื่นแต่เราต้องคิดเพื่อไว้อย่างน้อย1%เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เป็นประสบการณ์ตรงอย่างไรก็ตามก็เป็นมีผู้เชื่อว่าเขาวพราสุเมนมีจริงในโลกนี้มี <c oughs> มเชื่อของ ผู้เขาลูกหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตเขาเรียกว่าไกลาดหรือว่าไกลาชไกลาชชแล้วแต่จะออกเสียงอาจจะออกเสียงแบบไทยไกลาดภู้เขาไกลาดทีนี้ถูกวันนี้ก็ยังมีผู้ไปนมัสการ เองจะเดินเวียนเทียนภูเขาไกลลาดระยะทาง50กว่าโลต่ำสุดก็2,600เมตรจุดสูงสุดก็5,500อากาศบางมากแถางไม่ดีเดินเข้าเดินลงก็ยังมีชาวทิเบตจำนวนไม่น้อยที่ใช้วิธีแบบนอนลงเดิน ย,ยืนขึ้นแล้วก็กราบแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็กราบตลอด50สิบกว่ากิโลที <c oughs> ่มันมีเรื่องเล่าเรื่องชาวทิเบตคนหนึ่งที่อุตสาเดินทางไปภูเขาไกล,ลาดด้วยความยากลำบากไปถึงแล้วก็ใช้วิธีนี้เวียนเทียนแบบกราบลงกราบลงกราบลง,ลงตลอด ห้าสิบกว่ากิโล <c oughs> เสร็จแล้วเข้าไปในวัดไปไหว้พระบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่ค่อยดี <c oughs> ข้าพเจ้าอ,อยู่ที่บ้านมี <c oughs> มีทำความชั่วหลายอย่างเป็นคนเก้าร้าวเป็นคนดื่มเหล้าเป็นคนเล่นการพนัน อบ,บายอมุกครอบทุกอย่างด้วยผลบุญของการเวียนทีนในครั้งนี้ขอให้าบาปกรรมที่เราทำไว้ทั้งหมดเรียกว่าอาเบนอาโหสิกรรมขอให้เราได้พ้นจากวิปากกรรมเหล่านั้นเสร็จแล้วก็พูดต่อข้าพเจ้ากลับไปถึงบ้านแล้ว คงจะกลับไปเล่นการพนันเหมือนเดิมตื่มเหล้าเหมือนเดิมทำความชั่วหร้ยอย่างเหมือนเดิมด้วยผลบุญของการวียนเถียนครั้งนี้ค่อยล่างบาปทั้งหมดที่เราจะทำในอดีตด้วยอันนีอตมาว่าสอยถึงจิตใจของค,คนเราใช่ไหมว่า จะทำพิธีกรรมหรือว่าแม่จะเสียสละจะทำบุญสุนทานทุกอย่างเพื่อจะล้างบาปที่เคยทำไว้แต่ถามว่าจะเปลี่ยนเลิกสิ่งเหล่านั้นไหมก็ไม่แน่ยังไม่เลิกหรอกดังการการชำระบาปในทางพุทธศาสนา ท่านให้หนึ่งรับผิดชอบยอมรับว่าทำผิดจริง 2. องเราเปิดเผยอย่างน้อยกับผู้เป็นกาลิยานามิตรของเรา 3. ตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปข้อที่สามสำคัญที่สุด แต่นี่ไม่ใช่ว่าอพอเรากำลังทุกข์ใจเดือดร้อนใจเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่ทำในอดีตแล้วก็ประกาศเลยว่าจะไม่ทำต่อไปถือไม่ว่าพูดด้วยความจริงใจตั้งอ,อกตั้งใจอย่างนั้นจริงแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและถ้าเราไม่ฝึกจิตเพราะมาอยู่ที่เดิม สิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมมีความกดดันเหมือนเดิมสิ่งยั่วย,ยุก,กิเลสเหมือนเดิมก็คงอดไม่ได้เพราะคนเราจะอดพฤติกรรมเคยชินเพียงเพราะตั้งใจในขณะที่กําลังเกือดร้อนใจไม่ได้องเป็นความตั้งใจเฉพาะอารมณ์หมายาว่าในขณะที่มีอารมณ์เดือดร้อนเราตั้งใจเช่นนั้น แต่พออารมณ์เดือดร้อนอจางไปหายไปความตั้งใจที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังเดือดร้อนก็จางไปด้วยฉะนั้นไอการตั้งใจว่าจะไม่ทำเช่นนั้นต่อไปแล้วก็ต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ะจะช่วยให้เรารักษาคำปนิธานของเราได้ไอ้การการฝึกจิต นี่สำคัญมากถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตใจไม่มีพลังถ,ถึงจะอยากายิบของหนักขึ้นมาอยากจริงๆนี่ตั้งใจจริงๆแต่ว่าร่างกายไม่มีไม่มีกำลังมันมันยกของหนักไม่ได้คือต้องมีความตั้งใจด้วยแล้วก็ต้องแข็งแรงด้วย ่ความแข็งแรงของจิตเกิดจากการฝึกพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสกิเลสละได้และควรละแต่จะละได้เฉพาะในเมื่อเราทำอริยมรคมีองแปดให้ถึงพร้อมดังการล้างบาปมี แต่ล้างด้วยการฝึกถวันนี้ก็ยังมีพิธีกรรมล้างบาป่ามาว่าเอ๊ะคนที่ทำอย่านี้ต้องเก่งกว่าพุทธเจ้าแล้วมั่งเพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนพิธีกรรมเช่นนี้ต่อมาาว่าการเปรียบเทียบเรียกว,ว่าการหา ที่มาในพระไตรปิฎกก็ช่วยได้เหมือนกันเวลาเราจะวิเคราะห์ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ <c oughs> พอเมื่อเมื่อพระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีความมหากรุณาทิคุณ <c oughs> เป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะช่วยตับทุกข์ของมมูนุษย์โดยทุกวิธีทางที่ถูกต้องในผลถ้าพิธีกรรม สามารถล้างบาปได้พุทธเจ้าต้องสอนแน่นอนต้องสอนบ่อยด้วยแต่การที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็ทำให้สงสัยใช่ไหมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นวิธีที่ได้ผลจริงทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนอันนี้จะเป็นเหตุผลของอาตามาในการกลับการกลับจิตการกลับใจการ ที่เปลี่ยนพฤติกรรมพุทธองค์ตรสยืนยันว่ามีมีจริงพุทธองค์ยังจัดไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนแล้วรู้ตัวสำนึกตัวกลับตัวเป็นคนดีงดงามมากเหมือนพระจะจันทร์เต็มดวงที่ผลจากเมฆแต่ต้องทำตามตามหลัก ไม่ใช่ว่าหวังไม่ใช่ว่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ใช่อ่อนวอนเรื่องการการล้างบาปเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนหลายประการประการหนึ่งอาตมาว่าเนื่องจากเรื่องภาษาอย่างเช่นในในในภาษาในศาสนาบางศาสนาก็าถือว่า มีพระผู้เป็นเจ้าผู้ส้างโลกผู้กำหนดว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วฉะนั้นม,มนุษย์มีหน้าที่เชื่อฟังไม่ทำสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสงห้ามและพยายามทำในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเชื่นชมหรือว่าสั่งให้ทำถ้าเราผิดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าทำสิ่งที่ท่านห้าม ก็ถือว่าเป็นสินศิลคือทำสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามจะรู้ได้ยังไงว่าพระผู้เป็นเจ้าห้ามก็อยู่ในคำพีซึ่งเชื่อว่าเป็นคำที่าทายทอดมาจากพระผู้เป็นเจ้าจะมีคำพีเป็นเป็นหลักถ้าทำอะไรที่ผิดคำสอนในคำพีถือว่าสิน ทีนี้ในเมื่อศาสนาที่มาเผยแพร่ในเมืองไทยจะแปลคำว่าศีลอย่างไรเอมืนไม่มีไอ้ชาวพุทธไม่เข้าใจไอ้เรื่องการผิดคำสอนในคำพีอ่ก็เลยเอาบาปเอาแปลว่าบาปคนไทยก็เลยเข้าใจผิดว่าบาปกับศีนเป็นเรื่องเดียวกันฟังคนโอ้ทำไมศาสนาอื่นเขาหลังบาปง่ายๆ ทำไมในพุทธนี่มันยากทำไมพุทธอะไรๆมันยากไปหมด <c oughs> นี่คือมันเกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาคือเขาแปลเขาเขาแปลศีลเป็นบาปแต่บาปในพุทธในศีลของศาสนาคริสต์มันไม่เหมือนกันไม่ต้องผูกว่าใครถูกใครผิดแต่มันไม่เหมือนกันใน,ในในทางพุทธศา,าสนาบาป คือการกระทำด้วยเจตนาอันนี้ข้อแรกที่ปด้วยเจตนาสองที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือบาปนนแล้วพุทธเจ้าสอนว่าตามกฎแห่งกรรมถ้าเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรด้วยเจตนาเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลง เป็นเครื่องผลักดันย่มมีผลเป็นทุกข์ดังนั้นการทำสิ่งที่ผิดในคัมภีร์กับสิ่งที่การทำสิ่งที่ประกอบด้วยโลกโกรธหลงอาจจะมีตรงกันบ้างแล้วแต่คัมภีรนะ์เนาะแต่ไม่ตรงกันทีเดียวดนั้นทางพุทธศาสนาหลักของเรา ที่พึงคงแล้ไม่ใช่คัมภีที่พึงก็คือจิตใจเพราะเราถือว่ามนุษย์เราสามารถรู้โลกรู้ไม่โลกรู้โกรธร,รู้ไม่โกรธรู้หลงรู้ไม่หลงได้เราสามารถดูตัวเองเอที่เราทำอย่างนี้ทำอย่างทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไร เออแล้วทำด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะหวังผมประโยชน์เลยเออมันจิตวันสาวหมองเนาะเออเพราะจิตวันสาวหมองหมายถึงว่ามีกิเลสอยู่ในขณะนั้นถือว่าเป็นบาปบาปบาปกรรม,มคือกรรมไม่ดีนั่นเองคือการกระทำะที่ไม่ดีและมีผลไม่ดี แต่ที่เราทำ <c oughs> ที่เราทากรรมไม่ดีเพราะอะไรเมื่อกี้นี้ก็บอกเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงแต่นี้ถ้าเราพูดอีกนายหนึ่งสำานวนคือไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงคือพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงซิ่งเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงมีราก อยู่ในการไม่เข้าใจความจริงหรือเข้าใจผิดในความจริงของชีวิตในโลกดังการแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือสร้างความรู้ความเห็นหรือว่าพัฒนาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเพราะเราเห็นอะไรตามความเป็นจริงความคิดผิดต่างๆหายไป เลกิเลสสิ่งสาวมองที่เกิดจากความคิดผิดก็ปล่อยหายไปด้วยซึ่งมีมีนิทานเ,าเรื่องเล่าของอาอาจาก India, อาินเดียที่ให้เข้าใจในในคอนเซปต์นี้ได้ได้ชัดขึ้นเ,เรื่องชาวบ้านเดินกลับบ้านตอนค่ำเดินอยู่ในป่า เ็าไปเจองูตัวใหญ่นอนทับทางใหญ่มากคัวก็ไม่เห็นหางก็ไม่เห็นเห็นแต่ตัวมันโอ้โห,หน่ากลัวมากพอเห็นพอเห็นตัวงูทับทางไปก็ไม่ไปไม่ได้แล้วอารมณ์ต่างๆย่อมเกิดขึ้นกลัวโกรธกังวลเป็นต้น นี่อารมณ์กลัวโกรธกังวล,วลวเป็นต้นเกิดเพราะเห็นงูทับทางนี่พระจันทร์เต็มดวงขึ้นทางสว่างขึ้นชาวบ้านคนนั้นเห็นว่าอ้าวไม่ใช่งูเป็นแค่เชือกเท่านั้นเชือกใหญ่เชือกที่เราเมื่อกี้นี้เข้าใจผิดว่าเป็นงู พราะเราเห็นเชือกว่าเชือกไม่เห็นเชือกว่างูความโกรธความกังวลความความทุกข์ใจต่างๆหายทันทีเพราะรากของมันคือกว่าการมองสิ่งอันตรายที่ทับทางหายไปเรีกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อกี้นี้อมอง มองไม่ตามไม่เห็นตามความเป็นจริงก็มีอารมณ์ต่างๆมีกิเลสต่างๆเห็นตามความเป็นจริงอารมณ์แล้วนั้นหายนั้นใน <c oughs> ทางพุทธศาสนาเราถึงว่าเห็นอณิจังทุกขังหันาตาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงกิเลสทั้งหลายยอมหายเพราะว่าไม่มีที่ตั้ง นั่นในทางพุทธศาสนาของเรานี้เน้นปัญญาปัญญาตับทุกเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเกิดเพราะกิเลสกิเลสเกิดเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ปัญญาเกิดจากอะไรอต้องฝึกคุณธรรมหลายอย่าง เริ่มตดวการควบคุมการบริหารการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาเพราะถ้าเราไม่ไม่ดูแลไม่รักษาสิ่งที่ทำคำที่พูดให้อยู่ในขอบเขตขอบขายของความถูกต้องดีงาม,มก็สร้างปัญหากับคนรอบข้างและทุกครั้งที่เราพิดศี เราพิจินศโดยเจตนาอิเจตนา,าที่สาวหมองนั้นถ้าเราไม่รักษาศีลกลายเป็นว่าเราเรา,เรารมีการกระทำและการพูดด้วยพลังของกิเลสกลายเป็นการส่งเสริมกิเลสเวลานั่งหลับตาจะทำสมาธิภาวนามุ่งที่จะ ระงับกิเลสปล่อยวางกิเลสแต่ในชีวิตประจำวันทำตามกิเลสมันก็มีความขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะการปฏิบัติเป็นระบบองค์รวมกายวาจ,จาใจต้องต้องสอดคล้องกันไปทางเดียวกันเมื่อเราบริหารกายวาจาคงตนได้เราก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง เป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองหวังดีต่อตัวเองนั้นกำลังใจที่จะฟ้าฟันอุปสรรคในการพัฒนาจิตในชั้นสูงจะเกิดจากความหวังดีต่อต,ตัวเองก็งมาเคยคุยกับนักปฏิบัติชาวต่างชาติบางคนที่เขามีอุปสรรคในการ การภาวนาข้อสังเกตของนานมาก,ก็คือเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ดีพอที่จะสงบได้ความสงบมันมันมันสำหรับคนจิตใจสูงเขาจิตใจต่ำสามเขาเขาไม่ไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะสงบอย่างนั้น <c oughs> เขาอย่างนั้นก็เลยไม่มีกำลังใจนะเพราะว่ามองด้วยเองว่าไม่เหมาะที่จะสงบเป็นคนไม่ดีพอ ถ้าเราเป็นผู้ให้ทานเป็นประจำมีความสุขในการให้มีความสุขในการแบ่งปันในการช่วยดับทุกข์ของคนอื่นให้ความสุขกับคนอื่นนี่ก็เป็นการสร้างสุขภาพจิตในระดับหนึ่งสองคือการรักษาศีลกระทั่งไว้ใจตัวเองได้อ,อยู่ในขอบเขต ขอบคายของความถูกต้องด้วยความสมัครใจฉลาดในการบริหารกายฉลาดในการบริหารวจจาจาทั้งๆที่มีความกดดันทั้งๆท,ที่มีการอยู่อายุแล้วก็รักษาหลักการของเราได้ที่มีความรู้สึกที่ดีดตัวตัวเองมากแต่เสร็จแล้วต้องฝึกจิตฝึกจิตให้รู้ว่ากิเลสคืออะไรยิ่งรู้พูดคำนี้มากอัตมาก็พูด วันนี้หลายครั้งแต่ถ้าคนไม่ภาวนาจะยัำไม่เข้าใจความหมายเหมือนคงไม่เคยกินอะไรหวานพื่งนโไยฟังอะไรคําว่าหวาน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 ก็รู้คํานี้รู้ว่าหวานนี่ดีแต่มันดียังไงก็ถ้าไม่เคยกินของหวานนี่จะไม่รู้สิ่งที่อยู่ไฟดีก็เป็นเช่นนั้นสิ่งที่ไฟไม่ดีก็เป็นเช่นนั้นอย่างเช่นเรื่องของกิเลสเอที่ว่าสิ่ง จอเข้ามาในจิตใจให้ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมันเป็นอย่างไรเคือผู้ที่ทำสมาธิภาวนาพยายามมีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเป็นต้นเมื่อ,อเมื่อมีนิวรรคครอบงำแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันเผลอไปมันขาดจากสิ่งที่ต้องการแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วตึงกลับมามันจะมีความรู้สึกเมื่อกี้นี้ในวันเศร้าหมองนะมันไม่สะอาดมไม่ไม่พงใสไม่ไม่เบิกบานถ้าเราฝึกจิตให้ถึงขั้นที่สงบระงับได้ผงใสเบิกบานเต็มทีได้ความความรู้สึกต่ออาการเศร้าหมองจะ ละเอียดมากแต่ก่อนอาจจะอาจจะต้องโกรธโมโห,โหอะไรจึงจะรู้สึกว่าโออารมณ์นี้มันน่าเกลียดน่าละอายแต่พอจิตมีความปราณีตมากขึ้นมีความสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นกิเลสต,ต่างๆนี่จะปรากฏในลักษณะเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนความพงใัยหรือสิ่งที่มัน แปดเปื้อนอยู่ในจิตใจเราก็จะมีความรู้สึกถอยออกมาไม่ไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยมันสก,กรปรกมันเหม็นเรนั้นความเข้าใจในในความเป็นกิเลสของกิเลสเห็นว่ากิเลสสักแต่ว่ากิเลสไม่เห็นกิเลสว่าเราว่าของเราแต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามาและสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้สามารถปล่อ,าาอยวางกันได้นี่มันเป็น ลักสำคัญของในสมาธิทิซึ่งจะเกิดขึ้นได้จริงจังในเฉพาะในผู้ที่ภาวนา,าไม่นั้นถ้าเอาแต่ตามคำพี์ว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีเพราะอะไรเพราะคำพี่บอกอืก็โอเคฮะแต่ในภาคปฏิบัตินี้จะป้องกันได้ยากแล้วจะมีความรู้สึกในความเสาหมองของมันไม่ได้ ในเมื่อเราไม่มีความเพียรที่จะรู้ที่จะเข้าถึงที่จะสัมผัสความไม่เศร้าหมองนั้นสิ่งต่างๆนี้เวลาเราจะศึกษาให้รู้เท่าทันจะให้รู้จะรู้อย่างสมบูรณ์มักจะต้องรู้สิ่งตรงข้าม,มจะรู้ความความเศร้าหมองเป็นอย่างไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไร พอเราต้องสัมผัสแม้แต่ชุงระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้นพอจะเปรียบเทียบได้เออใช่อยากรู้ว่าเหม็นคืออะไรก็ต้องมีหอมเปรียบเทียบเดจ,จะรู้ว่าสะอาดเป็นยังไงต้องอมไม่สะอาดคืออะไรก็ต้องมีความสะอาดอเป็นตัวเปรียบเทียบ อย่างวันวันแรกที่อาตมาเดินทางไปวัดหนองป่าพงอาตมากราบหลวงพชาครั้งแรกก็ก็มีความรู้สึกทันทีว่าอ๋นี่คือพระอารหันต์แต่ก่กน,นี้เออเรื่องไอไอเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องพุทธุชนนริยชนเราก็เชื่อเชื่อเหมือนกันไม่สงสยัยแต่ ความความเข้าใจมันยังค่องข้าง,งจะเพียวเพลินแต่พอเราเจอลมพพชาในความรู้สึกอ๋อนี่คือพระอริยเจ้าแล้วคืออาตม,มามไม่ได้มีความรู้สึกว่าท่านพิเศษหรือท่านวิเศษแล้วรู้สึกท่านปกติและทุกคนในโลกที่เคยรู้จักไม่ปกติหมดคือไม่ใช่พิเศษทุัวเรา,เราไ,มไม่พิเศษ แล้วอาตมมาเคยเปรียบเทียบเหมือนตอ,อกไม้ว่าถ้าชีวิตเราเราเคยรู้จักแต่ตอ,อกไม้เทียมแต่คิดว่านี่คือตอกไม้ตอ,อกไม้เทียมคือตอกไม้แต่วันใดวันหนึ่งก็เจอตอ,อกไม้ดูริงอ๋อนี่คือตอกไม้แต่ว่าเอาจะรู้ได้อย่างไงว่าเป็นตอ,อกไม้ไม่รู้แต่ว่ามันมันมันใช่ไอ้น,นี่คือสถานยอาตมาก็ไม่มี ในวันนั้นไม่มียาอะไรที่จะไปรู้ว่าใครเป็นอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่เขาพอมีมีมีตัวเปรียบเทียบเนความรู้จะเลึกซึ้งขึ้นมาแมอ้หพอมีอ๋อในความปกติก็เป็นอย่างนี้ความไม่ปกติเป็นอย่างนี้สาวโอ้ที่บอกว่ากีเลสเครื่องสาวหมองโอ้มันเป็นอย่างนี้เออใช่ มไม่พอเราไม่เคยรู้ความไม่สาวหมองมันยังไม่ยังไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งพอที่จะมีกำลังใจในการปฏิบัติถ,ถ,ถ้าพอเราเห็นความสาวหมองอาการสาวหมองของจิตใจเอไม่ต้องสงสัยกำลังใจในการปฏิบัติต้องวิ่งมาเลยเความขี้เกียจขี้คร้านไม่ไมี แล้วถ้าหลังๆในความขียจขี้ครางกลับมาใหม่ให้เราดูเรื่องกิเลสอ,อาการเศร้าหมองอาการไม่เศร้าหมองแล้วให้เราเลึกถึงพุทธวจนะที่พุทธองค์ตรัสว่าทุกเกิดเพราะกิเลสทุกดับเพราะกิเลสดับแค่นี้นะเราเป็นความรู้ที่ว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ หรถ้ารู้สองข้อนี้เพราะปัญญาของมนุษย์จะอยู่อยู่ตรงนี้มากทีเดียวเวลาทุกข์ทุกข์ทางใจเรารู้เลยว่าเอทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช่ทุกข์เพราะคนนั่นคนนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะขาดเงินไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีใครรักไม่ใช่ทุกข์มันทุกข์เพราะกิเลส อากิเลสตัวไหนอย่างไรแล้วก็ค้นคว้าต่อไปจะตับทุกข์ก็ต้องตับกิเลสเออทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางกิเลสตัวนี้ได้อ,อ,อย่างเราฝึกตนฝึกให้รู้ให้เข้าใจทีนี้การ <c oughs> การภาวนาจึงทำให้จิตใจเราสูงขึ้นิ แล้วมีการวิวัฒนาการของจิตที่เป็นธรรมชาติเลยเอกคือไม่ใช่ว่าจะต้องละนั่นจะต้องเลิกจะต้องละจะต้องบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองไม่ใช่การเสียสละจริงไม่ใช่การออกจากสิ่งนั้นจริงแต่เมื่อเราเห็นโทษของมันเห็นทุก ที่ยอมเกิดขึ้นจากการมั่วสูงกับสิ่งนานแล้วมันปล่อยเองเหมือนเราเราเราจับอะไรมันมีเออ,เอ,อนี่คืออะไรอ้อยแล้วเป็นงูเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีใครสอนพอเราเห็นอะไรที่มันอันตรายยิบอะไรขึ้นมานึกว่าเป็นของดีครเป็นพอรู้ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเราก็ทิ้งเลย เพราะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเราไม่ต้องเชื่อมากเชื่ออะไรที่เชื่อที่เรายัางเข้าไม่ถึงเชื่อได้บ้างเชื่อพอเป็นเป็นหลักในการพัฒนาปัญญาแต่สำคัญที่มีความสนใจศึกษาใฝ่รู้ไฝ่เห็นตามความเป็นจริง ถ้าเรายังเป็นทุกข์กับมันเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสเกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่กิเลสก็ดับได้แัะในการการการ,การปฏิบัติของเราเน้นปัญญาไม่ว่าในในในการปฏิบัติในรูปแบบแลการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ต้องเตรียมจิตให้มีคุณสมบัติพอที่จะเกิดปัญญาในาในภาษาไทยเรามีคำว่าสติปัญญาเอาสติกับปัญญาเชื่อมกันเพราะอะไรเพราะสติเป็นเงื่อนไขของปัญญาในชีวิตประจำวันพอเรารู้ตัวขึ้นมาว่ากำลังจะพิดศีนเป็นตอนสติเกิดขึ้นโดยมีศีขาบท ศีลคอใดโคหนึ่งเป็นที่ตั้งคิดหยุดหยุดเพราะสติเกิดขึ้นจิตหยุดแล้วปัญญาวิ่งมาเอควรไม่ควรเหมาะ,ะสมไม่เหมาะสมกุศลนกะุศลบุญระบาปความคิดในเรื่องป่าปุญคุณโทษเกิดขึ้นเพราะมีสติเป็นเงื่อนไขในการการภาวนาในรูปแบบ สิ่งที่เราบางทีสำนวนก็มีต่างๆนานาแต่ถ้าเราใช้คำว่าทำสมาธิเ,เราบางทีเราก็เข้าใจผิดว่าละสิ่งที่ทำก็คือสมาธิที่จริงสิ่งที่ทำก็คือสติสมาธิคือผลของสติต่อเนื่องแต่ถ้าเราทำสติฝึกสติกับลมหายใจเป็นต้นสติก็มีกำลังมากขึ้น ในชีวิตประจำวันสติก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าแต่ก่อนรู้ตัวได้เร็วขึ้นตึงจิตออกจากสิ่งอันตรายได้ง่ายขึ้นที่สำคัญคือสติเกิดขึ้นหรือว่าตื่นตื่นจากหลับตื่นจากความเคยชินตื่นจากสัญชา,าติญาณตึงจากความประมาทและปัญญาทำงานได้ ปัญญาสนใจรู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องถ้าขาดสติขาดปัญญาเราจะเอาแต่ความเคยชินเกา่าสัญชาติญาณเกา่าเอาชอบไม่ชอบเป็นหลักถูกใจไม่ถูกใจแต่การวิวัฒนาการของชีวิตเราก็วิวัฒนาการจ้การให้ความสำคัญกับความสิ่งที่ถูกใจ ให้มาให้มาอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องจังกระทั่งสามารถอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องทั้งทั้งที่ไม่ถูกใจสามารถหลีกเลี่ยงปล่อยวางสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งทั้งที่ถูกใจอันนี้คือคือผลที่ควรจะได้รับจากการปฏิบัติอันในปฏิบัติในทุกๆด้านพร้อมกันทั้งทั้งกายทั้งทั้งวาจาทั้งทั้งใจ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ oh, เพื่อความสุขของตัวเองเพื่อประโยชน์ oh, เพื่อความสุขของคนอื่นพร้อมๆกันเอาเลยว,วันนี้ก็คงพอสมควรเวลา